พี่ครับพี่ครับทำไมผมใช้เดียวสวาที่เขาว่ามันทนทำไมกับผมเนี่ยไม่เห็นจะทนเลยครับแล้วพี่พอจะแนะนำผมได้บ้างไหมครับว่าน้ำหอมตัวไหนที่มันใช้แล้วกลิ่นติดทนนานกับคำถามเนี่ยครับที่เป้เองนะครับได้ยินมาตลอดตั้งแต่ทำรีวิวน้ำหอมมาสวัสดีครับเป้ละลายพันธ์นะครับวันนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของน้ำหอมกับความติดทนนานบ่อยครั้งมากๆครับที่เป้ได้รับคำถามในเรื่องของความติดทนนานกับน้ำหอมว่าจะใช้ตัวไหนดีจะใช้แบบประเภทไหนน้ำหอมก็จะแบ่งเป็นประเภทดังนี้ Eau de Cologne Eau de Toilette Eau de Parfum หรือ Eau de Parfumนอกจากนั้นก็ยังมีแบบพาฟูมคือในความเข้มข้นนะครับทางผู้ผลิตเขาก็ได้มีการจัดสรรเอาไว้แล้วครับในเรื่องของปริมาณของแอลกอฮอล์กับน้ำแล้วก็สัดส่วนของน้ำหอมความเข้มข้นเนี่ยมันจึงแตกต่างกันออกไปโอเดอร์โคโลนก็จะเบาบางสุดไต่ไปที่ EDT หรือว่าโอเดอร์ทอยเล็ตส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับน้ำหอมในระดับนี้ดีนะครับซึ่งก็จะให้ความฟุ้งกระจายได้ดีนะครับแล้วก็ติดทนนานได้ในระดับหนึ่งไล่ไปจนถึงโอเดอร์พาฟูมหรือ EDP ซึ่งตัวเนี้ยหลายๆคนมาที่จะทวินหากันเพราะจะเข้าใจว่ามันคือ EDP แล้วมันจะต้องทนกว่าตัวก่อนๆที่พูดมาและก็มาถึงตัวที่ดูว่าจะเข้มข้นที่สุดก็คือตัว Parfum ถ้าจะว่ากันไปตามสัดส่วนแล้วเนี่ยครับเขาแทบจะเป็นตัว Pure Parfum เลยครับก็คือแบบว่าเป็นหัวน้ำหอมที่มีความเข้มข้นแบบเข้มสุดๆไปเลยเรามาพูดถึงปัจจัยต่างๆที่มันสำคัญกว่าจริงอยู่ว่าความเข้มข้นนะครับมันก็ถูกวางไว้แล้วตามประเภทต่างๆแต่เวลาที่เราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าน้ำหอมขวดเดียวกันเนี่ยครับสมมุติว่าคุณมีน้ำหอมขวดนี้อยู่ในบ้านและคุณมีพี่ชายน้องชายรวมตัวคุณด้วยเนี่ย3คนอยู่ในบ้านหลังนั้นสำหรับตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะพบว่าน้ำหอมขวดนี้มันใช้ได้ดีกับตัวคุณมากๆน้องชายก็บอกเออดีเหมือนกันแต่กับพี่ชายของคุณเนี่ยอาจจะมาบ่นให้คุณฟังก็ได้ว่าเฮ้ยมึงชอบกันได้ยังไงทำไมกูใช้แล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยเดินออกไปหน้าบ้านแป๊บเดียวกลิ่นหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นั่นแหละครับสิ่งที่เป้อยากจะบอกไปก็คือว่าน้ำหอมเนี่ยต่อให้เป็นแบบขวดเดียวกันเลยนะครับใช้ร่วมกันแต่มันไม่ได้บอกว่าน้ำหอมขวดนี้มันทนกับคุณหรือว่าทนกับเขาแล้วมันจะต้องทนกับคนอื่นๆไปด้วย มันมีปัจจัยอะไรอีกหลายๆอย่างครับที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพของน้ำหอมในรุ่นเดียวกันขวดเดียวกันเนี่ยแตกต่างกันออกไปจากผิวของผู้ใช้แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเคมีผิวของร่างกายของผู้ใช้แต่ละคนนี่แหละบางคนก็ผิวแห้งผิวมันผิวผสมเสื้อผ้าที่เลือกใช้นะประเภทของผ้าความที่มันปกคลุมบนร่างกายเราเนี่ยครับบริเวณผิวสัมผัสต่างๆนะครับมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปสภาพแวดล้อมนะครับที่คนคนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันบางคนก็อยู่แต่ในห้องแอร์นะครับแต่กับบางคนนะครับอาจจะทำงานอยู่กลางแจ้งพวกวิศวกรหรืออาจจะเป็นข้าราชการพวกทหารตำรวจเมื่อพูดถึงเรื่องของปริมาณการใช้จำนวนสเปรย์เนี่ยของน้ำหอมก็สำคัญเช่นกันบางคนเนี่ยกลัวว่าน้ำหอมจะหมดเพราะว่าราคามันแพงมันเปลืองไม่กล้าใช้เยอะแล้วก็จำเอาว่าเขาให้ฉีดตามจุดชีพจรก็ฉีดเอาแบบว่าจุดเล็กๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยยมหมดแตะหน่อยหอมแล้วออกจากบ้านเลยละกันฉีดแค่นี้มันไม่พอหรอกครับแต่ถ้าหากว่าน้ำหอมรุ่นนั้นนะครับจำนวนสเปรย์มันออกมาเยอะมากเกินไปกับการกดเต็มๆ1ครั้งเนี่ยก็อาจจะค่อยๆแบบว่ากะจำนวนสเปรย์เอาดูเอาที่ความเหมาะสมจุดต่างๆหรือว่าบริเวณต่างๆบนผิวกายของเราที่เราใช้น้ำหอมเนี่ยก็สำคัญเช่นกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันตายตัวหรือว่าที่มันแน่นอนนะครับสำหรับตัวเป้เองเนี่ยเป้จะฉีดน้ำหอมที่ไหนบ้างทุกๆเช้าหลังจากที่เป้อาบน้ำเสร็จนะก่อนสวมเสื้อผ้าเป้จะฉีดน้ำหอมก่อนที่แรกคือที่หน้าอกครับเป้จะอัดไปเลยครับประมาณ 1-2 สเปรย์จากนั้นเป้จะฉีดบริเวณตั้งแต่ใต้วงแขนถึงข้างลำตัวนะครับ2ข้างไปเลยครับข้างละฟึดจากนั้นก็ท้ายทอยครับฉีดเต็มๆสเปรย์เลยครับไล่ตั้งแต่ท้ายทอยไปจนถึงกลางหลังนอกเหนือจากบริเวณนี้แล้วเป้อาจจะเพิ่มนะครับบริเวณตามซอกคอนะครับและก็อาจจะมีตามข้อพับแขนบ้างนะครับแต่ก็จะไม่ทุกครั้งเป้รู้สึกทุกครั้งว่าการที่เป้ฉีดน้ำหอมในบริเวณดังกล่าวเนี่ยครับมันจะทำให้กลิ่นของน้ำหอมนะครับนอกจากจะติดที่ผิวของเราแล้วเนี่ยครับยังติดอยู่บริเวณสาบของเสื้อด้านในด้วยครับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการฉีดที่ผิวเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับก็เลยฉีดที่บริเวณเสื้อผ้าถ้าหากว่าเราฉีดในบริเวณเสื้อผ้าเนี่ยผิวด้านนอกนะครับอาจจะทำให้เนื้อผ้าของเรานะครับเป็นรอยด่างได้แต่การที่เราฉีดในบริเวณผิวของเราเนี่ยครับแล้วก็เป็นผิวบริเวณสัมผัสที่สามารถที่สัมผัสกับเสื้อผ้าของเราได้ด้วยเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นเนี่ยติดตั้งแต่ผิวของเรานะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมในบริเวณสาบของใยเนื้อผ้าด้านในเนี่ย
ทุกๆครั้งทุกจังหวะที่เราเคลื่อนไหวนะครับกลิ่นมันก็จะมีการกระเพื่อไปเป็นระเรื่อระเรื่อครับตีแผ่กระจายกลิ่นออกไปเรื่อยๆหลายๆครั้งครับที่ไปมีมีตติ้งนะครับจะมีน้องๆที่มารวมกลุ่มนะครับบางคนก็จะบอกไปว่าเวลาเขาเดินตามหลังเป้เนี่ยเขาจะได้กลิ่นน้ำหอมนะครับลอยไปกระทบจมูกของเขาด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป้อ่ะฉีดบริเวณท้ายทอยไล่ไปกลางหลังแล้วเวลาที่เราเดินไปข้างหน้าใครนะครับกลิ่นก็จะคล้อยตามไปเรื่อยๆครับจนมันทำให้คนที่เดินตามหลังเรานะครับได้กลิ่นน้ำหอมของน้ำหอมที่เราใช้เนี่ยไปด้วย wow. และนี่ก็คือสิ่งนึงนะครับที่เป้อยากจะบอกทุกๆคนเสมอเลยครับเพราะว่ามีคนเนี่ยทักเข้ามาหาเป้เยอะมากแล้วก็มาถามเป้ว่าพี่เป้ครับคุณเป้ครับจะใช้น้ำหอมตัวไหนดีที่มันติดทนนานพอเป้เจอคำถามแบบนี้เป้จะรู้สึกว่ามันตอบยากมากเลยครับเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่เป้ได้บอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับมันคือปัจจัยมันคือเหตุผลต่างๆที่เราอาจจะไม่เข้าใจมันสักทีนึงแต่มันก็เป็นแบบนั้นเอาเป็นว่าไปขอแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับหากเรามีโอกาสก็คือแนะนำให้เราเนี่ยครับไปลองสเปรย์น้ำหอมตัวนั้นนะครับบนผิวของเราก่อนมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะทำให้เราได้รู้ผลลัพธ์ที่แท้จริงครับว่าน้ำหอมตัวนี้ที่เราแบบไปฟังเขามาว่าเฮ้ยมันดีแบบนั้นดีแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะดีกับเราจริงๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้เป้ก็ถือโอกาสที่จะมาพูดถึงเรื่องความติดทนนานของน้ำหอมว่าจะใช้ตัวนั้นหรือว่าจะใช้ตัวไหนดีในคลิปนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย